องก็ไม่ไหม้คนอื่นก็ไม่สามารถจะไปไหม้ได้ยันศีลธรรมเนี่ยจึงเป็นทางที่นำมาซึ่งความสุขความสงบร่มเย็นทั้งกายทั้งใจกายก็ร่มเย็นใจก็ร่มเย็นนั้นคนเราที่ทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยเพราะขาดศีลขาดธรรมไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีศีลเป็นที่อยู่กายก็เร่าร้อนใจก็เร่าร้อนมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลมีแต่ความวุ่นวายนั้นการทำความสงบใจเนี่ยเป็นบ่อเกิดของสติเป็นบ่อเกิดของสมาธิเป็นบ่อเกิดของปัญญาเราจึงต้องมาฝึกฝนอบรมมาให้ทานอย่างเดียวไม่พอมารักษาศีลอย่างเดียวไม่พอเพราะมันอยู่ภายนอกเป็นเหตุภายนอกเท่านั้นเองแต่เหตุภายในคือใจของเราการที่เรามารู้ใจตัวเองเห็นใจตัวเองทำให้ใจตัวเองสงบนั่นแหละก็เรียกว่าใจของเราเป็นสุขเมื่อใจเป็นสุขกายก็เป็นสุขถ้าใจมันเร่าร้อนกายมันก็เร่าร้อนกินก็ไม่สงบนอนก็ไม่สงบนั่งก็ไม่สงบอยู่ที่ไหนก็หาความสงบไม่ได้เมื่อไม่สงบมันก็ไม่มีความสุขนั้นความสุขเกิดจากความสงบที่พระพุทธองค์ตรัสไว้สุขเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระองค์ค้นหามาหมดแล้วเป็นถึงกษัตริย์มีปราสาท3ฤดูมีข้าทาสมีบริวารบำรุงบำเรอทั้งวันทั้งคืนมีดนตรีดีสีตีเป่ากล่อมประโลมอยู่ตลอดวันซึ่งคนธรรมดาย่อมไม่มีแต่พระพุทธองค์มีเป็นกษัตริย์ถูกเอาอกเอาใจเพราะพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระบิดาเนี่ยเห็นพวกพราหมณ์มาทำนายแล้วว่าลูกของตัวเองจะออกบวชก็ไม่อยากให้ออกบวชอยากจะให้ครองราชสืบราชบัลลังก์ก็หาสิ่งมาบำรุงบำเรอหาคนหน้าตาดีๆสะสวยมาปรนิบัติรับใช้มาคอยเอาอกเอาใจอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องการให้ออกจากปราสาทราชวังแต่เหตุปัจจัยที่พระองค์สะสมมาอเนกอนันต์ทั้งสี่อสงไขยที่สร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาไปจนถึงอุเบกขาบารมีบารมีสิบทัศน์พระองค์สร้างมาสมบูรณ์ไม่มีใครยับยั้งได้พระองค์จึงออกบวชในที่สุดหนีออกเขาไม่ให้ออกถ้าบอกหนีออกไม่ได้ต้องหนีไปพระองค์ก็หนีออกไปค้นหาความสงบความวิเวกจนที่สุดพระองค์ก็ค้นพบสัจธรรมความจริงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้แจ้งโลกพระองค์จึงเอามาเปรียบเทียบให้ฟังว่าพระองค์ศึกษามาหมดแล้วทดสอบมาหมดแล้วมีครอบครัวก็มีแล้วมีพระโอรสประสูติใหม่ๆเลยวันเดียวพระองค์ก็หนีออกบวชพระองค์มีทุกอย่างครบถ้วนแต่พวกเรานี่ไม่มีอย่างนั้นเลยนะมีเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเราก็ห่วงเราก็หวงเราก็ออกจากบ้านจากเรือนไม่ได้แต่พระองค์นี้ทิ้งหมดทุกอย่างปราสาท3ฤดูก็ไม่มีใครมีมีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นที่มีปราสาท3ฤดูฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะค้นหามาหมดแล้วทดสอบมาหมดแล้วไม่มีอะไรเลยที่มีความสุขนอกจากความสงบเท่านั้นสงบกายสงบวาจาสงบใจนั้นเราก็มาค้นหาความสงบเพื่อต้องการความสุขให้มันเกิดขึ้นภายในกายในใจของเราเนี่ยมาวัดแล้วให้ทานแล้วรักษาศีลแล้วก็หัดทำความสงบภาวนาพูดลมเข้าโทลมออกนี่เป็นการดึงรั้งจิตของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวกับลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธเป็นนามของพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เป็นผู้รู้พระพุทธองค์เป็นผู้ตื่นพระพุทธองค์เป็นผู้เบิกบานพุทโธจึงแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งมีอยู่ในใจเรานี่แหละไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนนั่งให้มันสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบแล้วเราก็จะเจอผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในใจของตัวเองนั่นความสุขอยู่ตรงนี้เองโยมสุขเกิดจากความสงบ
ั้นเราค้นหาความสงบของตัวเองให้เจอก่อนสงบกายเราสงบแล้วเหลือแต่สงบใจเท่านั้นเองใจมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งมันคิดจนคุ้นเคยมันปรุงแต่งถ้าจนเราไม่สามารถจะหยุดยั้งความปรุงแต่งของตัวเองได้เราก็กำหนดรู้มันไปมันคิดอะไรก็รู้ถ้ามันหยุดไม่ได้ก็ดูความคิดตัวเองกำหนดรู้ว่ามันคิดอะไรคิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องใหม่ก็รู้คิดเรื่องดีก็รู้คิดเรื่องชั่วก็รู้รู้ทันความคิดของตัวเองบ่อยๆนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้รู้กายรู้ใจตัวเองเนี่ยอย่างอื่นไม่ต้องไปรู้มันรู้ระดับทุกข์ไม่ได้ทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกคนเราไปดับข้างนอกมันไฟที่มันกำลังไหม้อยู่เราไปดับที่ควันไฟไปดับที่เปลวไฟไฟก็ไม่ได้ดับถ้าจะดับไฟนั้นต้องดับที่เชื้อของมันอะไรที่ทำให้ไฟเกิดขึ้นนั่นแหละดับตรงนั้นแล้วไฟมันก็จะดับไม่มีฟันไม่มีไฟไม่มีเปลวความร้อนก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดนั้นคนเรามันดับผิดที่ผิดทางไปดับข้างนอกข้างในเนี่ยมันเร่าร้อนอยู่เนี่ยใจมันมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เนี่ยมันอยู่ในใจของเรามันทำให้ใจของเราเร่าร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวเราไม่เคยหาทางดับมันเลยเราไปมุ่งเน้นดับอยู่แต่ข้างนอกเราเลยไม่รู้ว่าไฟที่มันเผาไหม้ใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนเนี่ยมันเป็นไฟที่เรื้อรังหลายภพหลายชาติหลายปีหลายเดือนหลายวันแล้วที่มันเผาอย่างนี้ทำให้เราเร่าร้อนหาความสุขหาความสงบไม่ได้เลยเราต้องมาหาวิธีของตัวเองดับความร้อนที่ใจของเราก็ดับความคิดนั่นเองความคิดทำให้เกิดความร้อนคิดรักคิดชังคิดโลภคิดโกรธมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเราดับความคิดของตัวเองได้เมื่อไหร่หยุดความคิดของตัวเองได้เมื่อไหร่ทุกข์นั้นก็ดับความเร่าร้อนนั้นก็หมดไปเหลือแต่ความเย็นเหลือแต่ความสงบทุกคนต้องการความเย็นเย็นกายเย็นใจนั่งก็ต้องการความเย็นเดินก็ต้องการความเย็นไม่มีใครต้องการความร้อนแต่มันจะเย็นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้วิธีดับทางในพุทธศาสนาคำสอนที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นไปเพื่อความดับไม่ใช่เพื่อความเกิดดับความเกิดความเกิดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ความปรุงแต่งก็อยู่ที่ใจเรานี่เองมันเกิดที่ใจมาปรุงแต่งเหมือนเรานั่งเนี่ยเราคิดไปถึงคนโน้นคิดไปถึงคนนี้นั่นเป็นความเกิดวันละกี่ครั้งกี่หนไม่รู้มันเกิดเดี๋ยวไปเกิดที่บ้านเดี๋ยวไปเกิดที่ทำงานเดี๋ยวไปเกิดที่เพื่อนมันไปตลอดใจมันไปเกิดมันปรุงแต่งไปนั่นแหละถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็เกิดอะไรเกิดความห่วงเกิดความรักเกิดความชังเกิดความโกรธเกิดความเกลียดถ้าใจมันไปใจมันปรุงแต่งไปมันคิดไปเดาไปคาดไปนั้นเราต้องดับที่ใจของตัวเองเห็นใจตัวเองนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นหัดให้เห็นใจตัวเองคือมีสติตัวรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังคิดอะไรเรากำลังพูดอะไรรู้ทันความคิดการกระทำคำพูดเท่านั้นเองเราก็สามารถยับยั้งสิ่งที่ไม่ดีที่ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ได้อย่างน้อยก็ทำให้มันเบาบางทำให้มันสงบพอรู้จักความสงบแล้วใจดวงนี้ก็หาที่พึ่งของตัวเองได้มีธรรมะเป็นที่พึ่งมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐรู้แล้วว่าอย่างอื่นพึ่งไม่ได้ลูกก็พึ่งไม่ได้หลานก็พึ่งไม่ได้สามีก็พึ่งไม่ได้ภรรยาก็พึ่งไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็พึ่งไม่ได้ใช้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองแต่เป็นที่พึ่งตลอดไม่ได้ที่พึ่งที่แท้จริงก็คือธรรมะทำให้ใจของเราสงบทำให้ใจของเราร่มเย็นทำให้ใจของเราเป็นสุขนั่นเราต้องค้นหาต้องแสวงหาด้วยตนเองอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นก็ทำให้เราไม่ได้เราก็ทำให้คนอื่นไม่ได้นั้นเราต้องแสวงหา
สร้างธรรมด้วยตัวเองไม่ว่าเป็นทานเป็นศีลนี่เป็นเบื้องต้นที่เรานำมาประกอบในการประพฤติปฏิบัติของตนเองให้อยู่ในขอบข่ายของศีลของธรรมเมื่อเรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานเราก็ต้องอาศัยทานอาศัยศีลนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องเกาะเกี่ยวไว้เป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดในการดำรงชีวิตของเราให้มีความสุขเหมือนที่เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ใครก็เกิดได้ต้องคนเป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลมีวาสนามีบารมีจึงได้เกิดเป็นมนุษย์มีอาการ32ที่ครบถ้วนตาไม่บอดหูไม่หนวกแขนขาไม่พิกลพิการนี่เขาเรียกว่าได้มนุษย์ที่สมบูรณ์มาด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาที่เราเคยสร้างเคยทำบุญนั้นหนุนนำให้เราเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วเราก็รักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้การรักษาความเป็นมนุษย์ก็คือการที่เรามีศีลมีทานมีภาวนาถ้าเราไม่มีสิ่งนี้ความเป็นมนุษย์ของเราก็ไม่เหลือมันค่อยๆอันตรธานหายไปหมดไปสิ้นไปตามลำดับเราไม่ได้เจริญให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นให้มันมากขึ้นมนุษย์สมบัติของเราก็ล่อยหลอลงไปผลสุดท้ายก็ไม่เหลือความเป็นมนุษย์เหมือนบางคนนะกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานชอบเบียดเบียนคนอื่นอยู่ตลอดเวลามันเป็นแต่ตัวแต่ใจไม่ได้เป็นไม่ได้รักษาความเป็นมนุษย์ทั้งกายทั้งใจมันได้มาแต่ร่างกายแต่จิตใจไม่ได้เป็นไม่ได้สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องมีทานมีศีลไม่เบียดเบียนใครแม้แต่ตัวเองก็ไม่คิดจะเบียดเบียนธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์เป็นไปเพื่อความระงับเพื่อความดับโดยการไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเพราะเราอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีทานเราก็อยู่ด้วยกันลำบากพ่อแม่ไม่ให้ลูกลูกไม่ให้พ่อแม่สามีไม่ให้ภรรยาภรรยาไม่ให้สามีเราไม่ให้สังคมสังคมไม่ให้อะไรเราก็อยู่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่ได้ก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความสุขเลยต่างคนต่างก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เจอหน้ากันก็ไม่เคยให้กันเลยแม้แต่รอยยิ้มก็ไม่เคยให้กันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็หาความสุขไม่ได้หาความเจริญไม่ได้นั้นการให้นี่ก็ทำให้เกิดความสุขเราเจอหน้ากันเราให้อะไรไม่ได้ก็ให้รอยยิ้มให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารสังคมก็มีความสุขแล้วถ้ารู้จักให้นี่ก็มีความสุขหมดไม่ต้องฉันมีจึงจะให้ไม่ใช่ทุกคนมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ให้กันทุกวันนี้เห็นไหมข่าวต่างๆนี่ออกมานี่โอ้โหมันรู้สึกว่ามันจะโหดขึ้นทุกวันโหดร้ายทารุณเพราะอะไรเพราะคนเราจิตใจมันเสื่อมโทรมไม่ได้เจริญขึ้นวัฒนธรรมศีลธรรมไม่ได้เจริญขึ้นมันเจริญแต่วัตถุทำให้คนจิตใจเสื่อมถอยลงเอารัดเอาเปรียบมากขึ้นเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์ก็นำมาซึ่งความเรียกว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่แบ่งปันไม่เสียสละไม่เป็นผู้ให้ในครอบครัวในสังคมจะเกิดแต่ปัญหาเมื่อแต่คนอยากได้แต่ไม่มีคนเสียสละสังคมจึงมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนเพราะมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ไม่มีใครสละออกมีแต่เอาเข้านั้นในทางพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนสอนให้เราเป็นผู้สละออกในอุโบสถเนี่ยเราสละออกจากบ้านจากเรือนนะมาประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมาถือศีลอุโบสถถือศีล8ศีลอุโบสถศีล8นี่เป็นศีลของพรหมจรรย์ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไม่มีเรือนไม่มีสามีไม่มีภรรยาอยู่แต่ผู้เดียวคือทำใจให้เป็นหนึ่งนั่นเองมาทำใจให้เป็นหนึ่งกายวิเวกใจวิเวกทำให้มันเป็นหนึ่งทั้งกายทั้งใจใจก็เป็นหนึ่งกายก็เป็นหนึ่งนั่นแหละก็เรียกว่าออกจากบ้านจากเรือนแต่ถ้ากายมาวัด
มาถือศีลอุโบสถถือศีล8แต่ใจยังเกี่ยวข้องด้วยเรือนยังมีห่วงยังมีกังวลยังมีลูกมีหลานมีสามีมีภรรยาอยู่มันออกมาแต่กายใจไม่ได้ออกอย่างนี้ก็ไม่สำเร็จไม่สำเร็จประโยชน์มันต้องออกมาให้หมดใจต้องออกมาด้วยมาอยู่กับกายนี้กายนั่งก็อยู่การนั่งกายเดินก็อยู่การเดินกายกินก็อยู่การกินกายทำงานทำปัดกวาดเช็ดถูทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นนี่เราฝึกใจให้ออกจากบ้านจากเรือนคนไหนออกได้คนนั้นก็มีความสุขพระพุทธเจ้าออกจากบ้านจากเรือนแล้วก็พบหนทางแห่งความสุขสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติตามออกจากบ้านจากเรือนก็มีความสุขไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านด้วยเรือนเห็นไหมความสุขอันนี้เป็นสิ่งที่บุคคลธรรมดาทำได้ยากต้องคนที่มุ่งหวังมรรคผลนิพพานคือความดับทุกข์อย่างแท้จริงเพราะบ้านเรือนนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์มีทรัพย์สมบัติก็ทุกข์เพราะทรัพย์มีลูกมีหลานมีสามีมีภรรยาก็ทุกข์เพราะสามีภรรยาทุกข์เพราะลูกมีความรักมีความห่วงมีความหวงเขาจะจากเราไปไหมเราจะจากเขาไปไหมมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้วคนที่ไม่มีบ้านมีเรือนเนี่ยอย่างพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยนักบวชนักปฏิบัตินักพรตฤาษีทั้งหลายที่ออกประพฤติปฏิบัติไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีครอบไม่มีครัวสามารถสละได้หมดนั่นเขาเรียกว่าสบายถ้าใจมันสละแล้วมันก็สบายไม่มีห่วงไม่มีกังวลไม่มีเครื่องร้อยรัดไม่มีทรัพย์สมบัติมาให้ร้อยรัดไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีลูกอยู่ตัวคนเดียวไม่ต้องเกี่ยวข้องด้วยใครมันก็ทำให้เกิดความสุขนั่นเรามาอยู่วัดเนี่ยตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติเราก็หัดออกจากบ้านจากเรือนอย่างถาวรแม้แต่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ออกให้มันจริงจังไม่แย่งยังติดต่อกันอยู่ยังพูดคุยกันอยู่ยังอะไรอาวรอยู่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเกี่ยวข้องด้วยวัตถุต่างๆที่ทำงานบ้างโอ้ยังห่วงงานอยู่ยังโทรไปติดต่องานไปถึงไหนอะไรไปถึงไหนมันมีแต่ความกังวลอยู่มันสละออกไม่จริงถ้าอย่างนี้แล้วมันไม่สามารถจะออกจากบ้านจากเรือนได้เต็มที่เต็มทางจิตใจเราก็ยังห่วงยังกังวลยังไม่ได้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้ทำให้ชีวิตของเราหาความสุขได้ยากฉะนั้นชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่ไม่มีครอบครัวไม่มีบ้านไม่มีเรือนออกจากบ้านจากเรือนนะเป็นผู้ไปแต่ผู้เดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่ห่วงใครนะเพราะตัวเองก็ยังเป็นทุกข์อยู่ขันห้าเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์ดับขันห้าได้เมื่อไรสุขมันจึงจะเกิดนั้นที่ออกมานี่เพื่อดับขันห้าดับกองแห่งทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรามาพิจารณาให้มันเกิดธรรมะเกิดความจริงที่ปรากฏรูปก็ไม่เที่ยงรูปก็เป็นทุกข์รูปก็เป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารการปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ปรุงเรื่องดีเดี๋ยวก็ปรุงเรื่องร้ายเดี๋ยวก็ปรุงเรื่องเก่าเดี๋ยวก็ปรุงเรื่องใหม่มันไม่เที่ยงเลยมันไม่ได้คงที่เลยมันพุทหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนมันพอมันเปลี่ยนมันก็เกิดทุกข์พอไม่เที่ยงทุกข์มันก็เกิดเพราะมันเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้วิญญาณก็ไม่เที่ยงวิญญาณคือตัวรู้ก็ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้แล้วขันห้าเป็นที่อยู่ของทุกข์ดับขันห้าจะได้ทุกข์มันก็ดับพอทุกข์ดับสุขมันก็เกิดสุขแบบถาวรโยมสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์ในทางพุทธศาสนาก็เรียกนิพพานนิพพานคือความดับทุกข์ดับความเกิดดับความแก่ดับความเจ็บดับความตายดับได้หมดไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายฉะนั้นสิ่งเหล่านี้
ถ้าเราต้องมาศึกษามาค้นคว้าก็อยู่ในตัวเราหมดแล้วนั่งก็เห็นเดินก็เห็นเนี่ยเราก็เกิดแก่เจ็บตายกันมาตลอดเวลานี่เราก็ตายจากเด็กมาแล้วตายจากนมตายจากความสาวมาแล้วนับไม่ถ้วนตายมาหลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีแล้วความตายมันพัดพรากเอาความเด็กเอาความสาวจากเราไปหมดแล้วมันไม่เที่ยงแล้วไม่คงที่แล้วมันอยู่ในเราหมดแล้วความแก่ก็อยู่ในเราความเจ็บก็อยู่ในเราความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความควบคุมไม่ได้ผมก็ควบคุมไม่ได้ไม่ให้หลุดไม่ให้ร่วงไม่ให้งอกให้มันดำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาให้มันอยู่กับเราตลอดเวลามันก็ไม่อยู่ถึงเวลามันก็หลุดไปร่วงไปงอกไปหายไปฟันที่เคยแข็งแรงมันก็โยกมันก็คลอนมันก็หลุดมันก็ร่วงไปในที่สุดเพราะมันไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวตาก็ไม่ใช่ของเราหูก็ไม่ใช่ของเราแขนก็ไม่ใช่ของเราขาก็ไม่ใช่ของเรากายอาการ32เนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยมันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเกิดขึ้นเมื่อก่อนมันก็ไม่มีผมเราเกิดใหม่ๆผมมันก็ไม่มีมันค่อยๆขึ้นมาสร้างขึ้นมาเซลล์มันสร้างขึ้นมาจากอาหารสีเนี่ยธาตุสีเนี่ยค่อยๆสร้างขึ้นมาผมเล็บฟันหนังอะไรมันค่อยสร้างขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ได้ระยะหนึ่งมันก็เกิดความเสื่อมแล้วมันก็ค่อยแปรสภาพไปสู่การแตกดับสลายไปมันอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นมานานแล้วตั้งแต่มีโลกนี้ไม่ใช่เพิ่งเป็นแต่เราไม่เข้าใจมันเองเมื่อเราไม่เข้าใจเราก็ไปยึดว่าเป็นของเราผมนี่ของเราฟันนี่ของเราหนังนี่ของเราอะไรที่เป็นของเรามันทุกข์หมดพอมันแปรสภาพเมื่อไรทุกข์มันเกิดทันทีแล้วมันก็ไม่คงที่อยู่อย่างนั้นมันแปรสภาพไปเหมือนเรานั่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็เมื่อยเดี๋ยวมันก็หนาวเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็หิวมันแปรสภาพไปตลอดเวลามันไม่ได้คงที่เลยใช่มันคงที่มันก็คงไม่ได้อย่าหนาวนะอย่าร้อนอย่าหิวอย่าปวดอย่าเมื่อยทำไม่ได้เลยเพราะมันไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปนี่เป็นสภาวะธรรมที่เราต้องพิจารณายืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายเราต้องเรียนรู้จากกายของเรานี่แหละที่มันมีความเสื่อมมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราอยู่กับความทุกข์แต่เราไม่เห็นทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ตลอดวันตลอดคืนมีแต่ความทุกข์มันบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลาพอมันเมื่อยเราก็ต้องขยับมันปวดเราก็ต้องหาโยคะยาหาหมอมันหิวก็ต้องหาข้าวหาน้ำหนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมเห็นไหมปวดก็ต้องเข้าห้องน้ำวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบไม่รู้กี่หนที่มันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลามันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างเงี้ยไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยร่างกายเนี้ยทุกข์มันปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นสติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนาเลยไม่เห็นความทุกข์ที่ตัวเองนั่งก็ไม่เห็นว่ามันทุกข์อย่างไรทำไมเราต้องขยับเพราะทุกข์มันบีบคั้นมันปวดมันเมื่อยมันหนาวมันร้อนอยู่ตลอดเวลาหาความสบายไม่ได้เลยแต่เราก็ยังมองไม่เห็นทุกข์อันนี้นี่ความจริงที่พระเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาถ้าเรารู้ที่ตัวเราเมื่อไรเราจะเห็นมันนั้นว่าอ๋อนี่มันทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกข์เล่นๆที่บอกว่าทุกข์นี่มันอยู่ที่เราหมดเลยไม่ได้อยู่ที่ใครเลยทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่ใครเลยอยู่ที่ตัวเองหมดนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์โอ้ทุกข์นี่สารพัดเลยมีทั้งกลางวันมีทั้งกลางคืนมีหลับมีตื่นทุกหมดไม่มีเวลาใดเลยที่มีความสุขในที่เรามีความสุขมันเพียงความทุกข์ที่ผ่อนคลายชั่วขณะเวลาเราปวดเราก็ขยับทุกนั้นก็เบาบางไป5นาที10นาทีเดี๋ยวทุกนั้นก็มาอีกนั่งท่าใหม่มันก็ปวดอีกไปยืนมันก็ปวด
ไปยืนมันก็เมื่อยไปเดินมันก็ปวดไปเดินมันก็เมื่อยมันอยู่ได้ไม่ถึง5นาที10นาทีหรอกมันเพียงบรรเทาไปเท่านั้นเองบรรเทาทุกข์ไปชั่วขณะให้มันเบาบางไปแต่ทุกข์นั้นไม่ได้ไปไหนเลยมันก็เกิดใหม่เกิดแล้วเกิดเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เราก็ยังมองไม่เห็นเพราะสติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนาสติคือตัวรู้เราไม่ค่อยรู้นั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้หนาวก็ไม่รู้ร้อนก็ไม่รู้เราได้แต่บ่นว่ามันหนาวมันร้อนแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ความหนาวความร้อนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมมันต้องเกิดเพราะมันมีเรานี่แหละมันมีร่างกายเนี่ยจึงมีหนาวมีร้อนมีทุกข์ถ้าไม่มีร่างกายมันก็ไม่มีหนาวไม่มีร้อนไม่มีทุกข์เห็นไหมองค์ประกอบมันอยู่ที่เราหมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์หมดเลยเราแบกทุกข์ไว้ตลอดเวลานั่งก็แบกเดินก็แบกนอนก็แบกกินก็แบกทำอะไรก็แบกทุกข์ไว้เนี่ยแบกขันธ์ห้าของตัวเองไว้เราไม่เคยปล่อยไม่เคยวางไม่เคยละทุกข์มันก็อยู่กับเราตลอดเวลานี่เป็นภาษาธรรมะภาษาธรรมะเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่คนที่เข้าใจธรรมะก็คือคนเข้าใจธรรมชาติของร่างกายเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเข้าถึงความเป็นจริงนั่นเองสัจจะคือความจริงความจริงของร่างกายว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องแตกมันต้องสลายมันต้องกลายเป็นธาตุกลายเป็นขี้เถ้ามันอยู่ไม่ได้อยู่ได้ไม่นานนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะได้รับความจริงได้นะพอมันมีความแก่มาเยือนอ๋อเราคิดไว้ตั้งนานแล้วว่าสักวันหนึ่งเราต้องแก่พอความเจ็บมาอ๋อเรานึกไว้แล้วว่าเราต้องเจ็บร่างกายนี้เอาไว้ไม่ได้มันเป็นที่อยู่ของทุกข์มันต้องมีความเจ็บความปวดมีความหนาวความร้อนอยู่ตลอดเราพิจารณาทุกวันนั่งก็พิจารณาเดินก็พิจารณานอนก็พิจารณากินก็พิจารณามันเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นทุกข์ที่มันปรากฏอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดความเบื่อหน่ายโยมปัญญามันเกิดโอ้ทำไงจะออกจากทุกข์นี้ได้ทุกข์มันอยู่ที่ขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารเราต้องดับทุกข์คือดับขันธ์5นี้เองดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณทุกข์นั้นมันจึงจะดับไม่งั้นมันก็ทุกข์อยู่เงี้ยมาหาทางดับไม่ได้เนี่ยพอปัญญามันเกิดมันเห็นทุกข์มันก็ออกจากทุกข์ได้หาทางดับทุกข์ได้แต่ถ้ามันไม่เห็นมันก็ไม่ออกมันก็ไม่หาทางนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นเราไม่เห็นความทุกข์ที่มันปรากฏอยู่แก่เราเลยเราก็ไม่หาทางออกเพราะนึกว่ามันเป็นความสุขได้กินได้ดื่มได้นอนได้เดินถ้ามันมีความสุขเนี่ยไม่เห็นมีความทุกข์เลยเนี่ยมันคนเห็นผิดอยู่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดสมาธิมันไม่เกิดปัญญาความเห็นชอบมันไม่เกิดมันออกจากทุกข์ไม่ได้สัมมาสังกัปปะมันไม่เกิดความดำริชอบมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมรรคตัวที่หนึ่งมันไม่เกิดปัญญาเห็นชอบไม่เกิดก็ไม่มีความดำริชอบไม่มีความเพียรชอบไม่มีการงานชอบมันไม่สามารถออกจากทุกข์ได้เลยนั้นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกเห็นต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงเนี่ยมันต้องพัฒนาตัวเองพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้ชี้แนะเป็นผู้บอกว่าทางนี้เดินไปแล้วดับทุกข์ได้ทางสายเอกทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาทางแห่งความพ้นทุกข์พระองค์เดินนำทางไปแล้วแล้วก็บอกทางให้แก่พวกเราเรายังหลงทางอยู่เนี่ยยังหาทางออกไม่เจอเลยไม่รู้จะเดินไปทางไหนมาวัดก็มาฝึกฝนอบรมหาทางออกให้แก่ตัวเองคือทางพ้นทุกข์นั่นเองทางดับทุกข์นั่นเองนักครูบาอาจารย์ก็พยายามพร่ำสอนพวกเราเนี่ยพยายามชี้แนะว่าทำยังไงเดินยังไงนั่งยังไงนอนยังไงกินยังไงให้ทำสติทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดเราจะได้เห็นทางให้ความดับทุกข์ได้บ้างชาตินี้ไม่สำเร็จชาติหน้ายังมีทางยังพอมีทางมีเหตุมีปัจจัยเหมือนชาติเนี้ยที่เราได้มาสร้างมาทำเนี่ยมาวัดเนี่ยเหตุปัจจัยที่เราเคยสร้างไว้อยู่คนไม่เคยสร้างเข้าไม่ถูกก็ชวนมาก็ไม่มาก็ชวนไปวัดไปถือศีล
ไม่ว่างปฏิเสธได้เลยว่าไม่ว่างไอ้ที่มาได้เนี่ยเพราะเหตุปัจจัยมันมีเคยสร้างเอาไว้เคยทำเอาไว้เพียงแต่ลืมไปชั่วขณะชาติที่แล้วแล้วมาก็เคยสร้างแต่ยังไม่สำเร็จต้องสร้างต่อไปที่ในหลวงรัชกาลที่9เห็นไหมพระมหาชนกว่ายน้ำไม่เห็นฝั่งว่ายอยู่7วัน7คืนโยมไม่เห็นฝั่งเลยถามว่าว่ายทำไมแม่ขามาถามว่าว่ายทำไมฝั่งก็มองไม่เห็นว่ายทำไมพระมหาชนกบอกตราบใดที่เรายังมีลมหายใจมีกำลังอยู่เราจะไม่ละความพยายามแม้มองไม่เห็นฝั่งก็ตามเห็นไหมแม้มองไม่เห็นฝั่งก็ไม่ละความพยายามมีความพยายามมีความเพียรจนไม่คลายเห็นใจอุ้มไปสู่ฝั่งเลยไม่ต้องไหว้ต่อไปเปรียบเหมือนกับการสร้างบารมีความเพียรความอดทนอดทนนะ7วันนี้ต้องอดทนนะไม่อดทนอยู่ไม่ได้ต้องมีความเพียรด้วยมีความอดทนด้วยคู่กันไม่งั้นไม่สำเร็จโยมมีแต่ความเพียรอย่างเดียวความอดทนไม่มีไม่สำเร็จมันก็เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมมาประพฤติปฏิบัติทนหนาวทนร้อนทนปวดทนเมื่อยทนต่อนิวรณ์นิวรณ์เป็นตัวสกัดกั้นจิตไม่ให้บรรลุเข้าไปสู่ความดีนิวรณ์ห้าที่เราสวดกันเวลาจะเจริญสติกรรมฐานสังหารนิวรณ์ห้าให้หายนะสืบสายวิตกวิจารปิตินิวรณ์ห้าเนี่ยมันสกัดกั้นจิตเรานิวรณ์ตัวที่หนึ่งก็คือกามฉันทะนิวรณ์ความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมารมณ์ใช่ไหมกามเนี่ยเป็นตัวดำเนินไม่ให้จิตเราสงบนึกถึงรูปนึกถึงเสียงนึกถึงกลิ่นนึกถึงรสนึกถึงสิ่งที่เราสัมผัสคุ้นเคยนึกถึงความปรุงแต่งของจิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเรานั่งแล้วมีสิ่งนี้รบกวนอยู่ตลอดเวลามันไม่สงบโยมจิตสงบไม่ได้ข้ามนิวรณ์ตัวที่หนึ่งไม่ได้สงบไม่ได้จิตก็หลงไหลอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมอารมณ์ในการปรุงแต่งอยู่ตลอดมันต้องผ่านกามฉันทะนิวรณ์ไปนิวรณ์ตัวหนึ่งต้องดับก่อนจิตจึงจะเข้าไปสู่ความสงบได้ทินนะมิทะความง่วงเอาเฮานอนนิวรณ์ตัวที่สองมาแล้วพอจิตเริ่มจะสงบนิวรณ์มาทันทีมันง่วงอยากจะไปพักแล้วอยากจะไปนอนแล้วอยากจะไปหลับแล้วถ้าข้ามไม่ได้เชื่อมันเมื่อไหร่ก็เสร็จมันเมื่อนั้นว่าความสงบไม่ได้ต้องข้ามนิวรณ์คือความง่วงเอาเฮานอนเราต้องพยายามพยาปาทะความพยาบาทที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันคิดไม่พอใจคนนั้นคิดไม่พอใจคนนี้ไม่พอใจสิ่งนั้นไม่พอใจสิ่งนี้มันอยู่ในใจเราตลอดเวลาเนี่ยเรียกพยาปาทะนิวรณ์พนังแล้วมันจะเกิดนึกถึงคนที่เราไม่พอใจนึกถึงสิ่งที่เราไม่ชอบใจมันจะมาวนเวียนอยู่ตลอดเวลามันปรากฏให้เราไม่สงบเป็นนิวรณ์ที่เราข้ามไม่ได้ถ้าเราข้ามได้มันก็ไปสู่ความสงบพยาปาทะทินนะมิทะความง่วงเหงาหอนอนอุทจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนั่งแล้วคอยคิดอยู่เรื่อยไม่ให้คิดมันก็คิดคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้มันวนเวียนอยู่กับความคิดของตัวเองมันห้ามความคิดตัวเองไม่ได้มันก็ไม่สงบนั่งก็ไม่สงบเดินก็ไม่สงบนอนก็ไม่สงบกินก็ไม่สงบหาความสงบไม่ได้เนี่ยถ้านั่งอยู่ในฟังธรรมเนี่ยถ้าจิตไม่สงบมากายมันลุกจุกติ๊กตลอดเวลาจิตมันไม่สงบอาการมันออกกระสับกระส่ายกระวนกระวายจิตมันไม่สงบมันคิดถึงเรื่องโน้นคิดถึงเรื่องนี้นิวรณ์มันครอบงำมันหาความสงบของจิตไม่ได้กายมันก็เลยไม่สงบมันหาทางออกด้วยทางออกมาทางกายกายก็คอยขยับคอยเยื่อนเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตมันไม่สงบไม่ต้องไปดูที่ไหนแล้วก็ดูที่ตัวเองมันเกิดกับตัวเองเราก็เห็นเลยว่าคนอื่นก็เหมือนกัน
คนไม่สงบเนี่ยดูง่ายดูไม่ยากคนสงบก็ดูไม่ยากนั้นต้องฝึกฝนนะคนที่ไม่สงบก็ต้องทำให้มันสงบข้ามนิวรณ์ให้ได้แล้วก็วิจิตกิจฉาความลังเลสงสัยนิวรณ์ตัวที่ห้าสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในการตรัสรู้ของพระองค์สงสัยในธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านชี้แจงแสดงเหตุผลให้ฟังสงสัยในการประพฤติปฏิบัติว่าจะมีจริงไหมพระอริยะมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมจะปฏิบัติได้เลยกำจัดกิเลสได้จริงหรือมันเกิดความสงสัยขึ้นมาพอสงสัยมันก็ไม่ปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติจะปฏิบัติไปทำไมไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความศรัทธาความศรัทธามันก็หดหายไปการประพฤติปฏิบัติของตัวเองก็ล้มเหลวเพราะไม่เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในธรรมะคำสอนของพระองค์เนี่ยเขาเรียกว่าความลังเลสงสัยนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นี่มันหาความสุขหาความสงบไม่เจอนักปฏิบัติต้องข้ามนิวรณ์ทั้งห้าให้ได้กามฉันทะพยาปาทะทินนะมิทะอุทจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยทั้งห้าตัวเนี่ยแล้วก็ไปสู่ปิติสุขเอกคตาเห็นไหมพอสงบได้มันเกิดปิติทันทีมีความสุขโอ้นั่งก็มีความสุขเดินก็มีความสุขมันอยากจะนั่งอยากจะเดินให้มันสงบโยมคนที่เคยสงบปั๊บเนี่ยพอมันรู้รสของความสงบแล้วทำไงจะสงบได้อีกมันไม่เคยเจอมาก่อนความสุขอย่างนี้สุขจะเกิดความเกิดจากความสงบมันไม่เคยเจอพอเจอพอได้ลิ้มรสแล้วมันมีความสุขมากเอ๊ะทำไงมันจะสงบได้อีกมันก็ขยันดิมีความเพียรขยันนั่งขยันเดินขยันหาความสงบนั่งก็ให้มันสงบเดินก็ให้มันสงบนอนก็ให้มันสงบกินก็ให้สงบค้นหาความสงบที่ตัวเองไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนโยมธรรมะอยู่ที่ตัวเองหมดแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พุทธเจ้าตรัสรู้ออกมาเขียนมาเป็นพระไตรปิฎกหลายเล่มนะมันออกมาจากกายกับใจนี่เองไม่ได้ออกมาจากตรงไหนเลยออกมาจากความโลภความโกรธความหลงความรักความชังกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยที่มันเห็นแล้วดับได้รู้และหาทางออกได้หาทางดับได้จึงกลายเป็นธรรมะนั้นพวกเราเนี่ยที่มันไม่เห็นเนี่ยเพราะมันไม่รู้เรื่องกายกับใจนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นเราเลยดับทุกข์ไม่ได้ทางที่ทุกข์นั้นมันเผาไหม้เราอยู่ตลอดเวลาเราหาทางดับไม่ได้เลยอันนี้ก็น่าสงสารเหมือนกันโยมสงสารชาวพุทธเราที่เรามีของดีมีธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยอันประเสริฐซึ่งประเทศอื่นเขาหาไม่ได้หาได้ยากประเทศไทยนี่หาได้ง่ายเดินไปทางไหนก็มีครูบาอาจารย์พยายามพร่ำสอนมีธรรมะให้เลือกปฏิบัติวัดนั้นก็สงบวัดนี้ก็สงบที่จริงมันสงบทุกวัดแหละไม่ได้อยู่ที่วัดมันอยู่ที่ตัวเราเราเข้าไปเราทำความสงบไหมถ้าเราไม่สงบไปวัดไหนก็ไม่สงบแต่ถ้าเราสงบไปอยู่วัดไหนก็สงบมันสงบที่ตัวเองไม่ใช่สงบที่วัดเราเข้าใจวัดเนี่ยแต่ที่จริงไม่ใช่กายของเรานี่แหละใจของเรานี่แหละมันสำคัญมากกว่าแต่สถานที่ก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเป็นสัปปายะบุคคลสัปปายะสถานที่สัปปายะอาหารสัปปายะอากาศสัปปายะสัปปายะหมายถึงว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเรารู้เห็นเป็นใจให้เราปฏิบัติได้อย่างวัดสังฆทานหรือวัดที่เขาปฏิบัติเข้ามาก็ต้องการให้เกิดความสงบนะเข้ามาแล้วอยากให้ญาติโยมพากันสงบมาแล้วก็มาทำความสงบหยุดการพูดคุยให้น้อยลงไม่จำเป็นไม่ต้องคุยเพราะคุยทำให้ฟุ้งซ่านไม่นินทาเขาก็ให้ร้ายเขาพูดไปไม่เกิน4คำ5คำก็นินทาคนอื่นอีกแล้วคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มันอดไม่ได้โยมเพราะฉะนั้นการไม่พูดไม่คุยเนี่ยให้น้อยลง
มาวัดแล้วก็คุยให้น้อยลงปฏิบัติให้มากขึ้นนะนั่งปฏิบัติเดินปฏิบัตินอนปฏิบัติกินปฏิบัติเห็นตัวเองไม่ต้องไปมองใครใครเขาจะเดินยังไงเขาใครเขาจะพูดยังไงใครเขาจะทำไงเป็นเรื่องของเขาหน้าที่คือตัวเราทำไงให้เราสงบนั่งแล้วสงบไหมกายสงบไหมใจสงบไหมพูดลมเข้าไหมโทลมออกไหมดูที่ตัวเองไม่ต้องไปดูที่ใครเห็นตัวเองรู้ตัวเองดูตัวเองแก้ไขตัวเองคิดไม่ดีก็คิดดีซะพูดไม่ดีก็พูดดีซะเห็นความคิดเห็นคำพูดเห็นการกระทำของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะแก้ไขได้หมดนี่เรียกแก้กรรมนะที่อะไรเรียกว่าแก้กรรมแก้ตรงนี้โยมกรรมคือการกระทำของตัวเองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจถ้าแก้ก็ต้องแก้ที่ตัวเองเขาเรียกแก้กรรมกรรมที่ไม่ดีคือความคิดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีเราแก้ซะด้วยการทำดีพูดดีคิดดีนั่นก็เรียกว่าแก้กรรมแก้ได้โยมต้องแก้ที่ตัวเองแก้ที่คนอื่นแก้ไม่ได้ใครก็แก้ให้เราไม่ได้เราต้องแก้ด้วยตัวเองกรรมนี้เราทำด้วยตัวเองเราต้องแก้ด้วยตัวเองเหมือนเราสะสมบุญสะสมบาปเนี่ยโยมใครก็แก้ให้เราไม่ได้เราต้องแก้ด้วยตัวเองพุทธเจ้าจึงสอนให้เราละชั่วทำดีไงแล้วก็เพียรทำจิตให้ผ่องใสสามประการชาวพุทธเราก็พยายามเน้นว่าทำไงจะให้ละชั่วว่าจิตมันคิดไม่ดีไงมันถึงได้ทำชั่วได้กล่าวชั่วก็ไปในเน้นที่จิตของเราเนี่ยไปรู้เท่าทันจิตตัวเองนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นพอเห็นแล้วมันจะรู้เลยว่าจิตเราคิดอะไรอยู่คิดไม่ดีเราก็ละซะถ้ากลับมาคิดดีหัดคิดดีซะเราจะได้ละความชั่วได้ได้ทำความดีนี่เป็นวิธีการวิธีฝึกก็ทำไงจะละความชั่วทำความดีแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสเราก็ต้องฝึกฝนตนเองนะใครจะฝึกให้เราไม่ได้ใครจะมาบังคับเราไม่ได้เราต้องบังคับตัวเองฝึกตัวเองนั้นธรรมะนี่คือการมาดูตัวเองโอปัญญโกน้อมก็มาดูกายดูใจเห็นกายเห็นใจตัวเองใครจะรู้ดีกว่าเราเราไปให้หมอเดาหมอดูก็ไม่รู้เท่าเราเราคิดอะไรอยู่หมอยังไม่รู้เลยเดาไม่ได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้ารู้วาระจิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายรู้การจุติของสัตว์เรียกว่ารู้โลกทั้งสามเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกมีพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวที่ทำได้รู้ว่าสัตว์นี้ก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากขุมไหนมาจากนรกมาจากสวรรค์มาจากภพภูมิใดพระเจ้ารู้หมดและเวลาตายจากโลกนี้ไปจะไปโลกไหนพระเจ้ารู้อีกจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตกนรกหรือไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอรหันต์พระเจ้ารู้หมดนี่ก็เรียกรู้โลกทั้งสามคนอื่นไม่สามารถรู้นอกจากพระพุทธองค์เท่านั้นเองงั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้ตัวเองใครจะมารู้ดีกว่าเราหมอเดาหมอดูก็ดูไม่ออกจ้ะเพราะอะไรเพราะเราดูตัวเองเราเห็นตัวเองเราจึงดูออกว่าเราคิดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่เราพูดอะไรอยู่เราเป็นคนดีไหมเขามันสรรเสริญว่าเราเป็นคนดีเนี่ยแต่เราในใจเราคิดร้ายอยู่ตลอดเวลาคิดชั่วอยู่ตลอดเวลาเราจะดีใจไหมโยมเขามาสรรเสริญเราเนี่ยนั้นทุกวันเนี่ยเขายกยอปอปั้นกันโอ้คนนั้นทำดีคนนี้ทำดีแต่บุคคลนั้นในจิตใจไม่เคยทำดีเลยทำเอาหน้าเอาให้สังคมยอมรับเฉยๆแต่จิตใจไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้คิดดีอย่างที่เขาบอกอย่างที่เขากล่าวมันน่าภูมิใจตรงไหนไม่น่าภูมิใจเลยโยมเหมือนที่พุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยเราเอาชนะคนอื่นได้ทั้งโลกไม่ใช่ประเสริฐเลยพุทธเจ้าบอกบุคคลนั้นไม่ใช่บุคคลที่ประเสริฐเลยแต่คนในสามารถเอาชนะใจตัวเองได้แม้ไม่ชนะใครเลยบุคคลนั้นเป็นคนที่ประเสริฐเอาชนะใจตัวเองได้ใจที่มีความโลภใจที่มีความโกรธใจที่มีความหลงสามารถเอาชนะได้คนเราเอาชนะได้ยากไงความโลภก็เอาชนะได้ยากความโกรธก็เอาชนะได้ยากความยิ่งความหลงนี้เอาชนะได้ยากยิ่งโมหะคือความหลงความไม่รู้เพ
ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรตายจากโลกนี้แล้วจะไปไหนกันนี่เขาเรียกว่าหลงหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยหลงอยู่ในโลกนี้เรียกโมหะความหลงอันนี้ยิ่งใหญ่มากโยมเรานี่หลงมาหลายภพหลายชาติหลงเกิดหลงตายอย่างเงี้ยด้วยความไม่รู้พระเจ้าสอนให้เราเป็นผู้รู้เนี่ยต้องการไม่ให้เราหลงไม่ได้หลงในความเกิดว่าเกิดมามีความสุขเกิดที่ไหนก็มีความทุกข์ที่นั้นที่ใดมีการเกิดที่นั้นก็มีความทุกข์เกิดมาต้องมีร่างกายไงมีหนาวมีร้อนมีปวดมีเมื่อยมีหิวมีแก่มีเจ็บมีตายมีพลัดพรากจากการทุกข์มันตามมาเป็นขบวนเลยตั้งแต่เกิดเลยทุกข์จากการเกิดพอเกิดมาแล้วก็ทุกข์อีกโอ้โหเห็นไหมเราไม่เห็นเองแต่พระเจ้าเห็นแล้วภาริยะเห็นแล้วแต่พวกเรานี่ยังเป็นยังไม่อริยะยังเป็นปุถุชนปุถุชนหนาแน่นด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงแต่ถามว่าเรามีโอกาสรู้ไหมมีถ้าเรามีความเพียรมีขันติมีความอดกลั้นอดทนขยันประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำจิตให้ผ่องใสอยู่เรื่อยๆเนี่ยสติปัญญามันเกิดเนี่ยมันก็จะเห็นค่อยๆเห็นไปเองเห็นทุกข์นั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนะพิจารณาไปเรื่อยๆอนิจจังทุกขังอนัตตามันอยู่ในเราหมดแล้วกำหนดเมื่อไหร่ก็เห็นมานั้นโอ้ทุกข์มันมีแล้วเนี่ยนั่งก็ทุกข์แล้วโอ้มันทุกข์จริงๆทุกข์จนทนไม่ได้ทุกข์แปลว่าทนไม่ได้มันทนไม่ได้ต้องขยับมันนั่งอยู่ท่าเดียวไม่ได้เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาชั่วโมงหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งขยับทำไมยอมทุกข์ทุกมันบีบคั้นมันอยู่ไม่ได้มันปวดมันเมื่อยมันหนาวมันร้อนมันหิวเดี๋ยวต้องเข้าห้องน้ำไปเข้ามาแล้วก็หิวอีกให้ดื่มได้ทานก็ไปเข้าอีกหมุนวนอย่างเงี้ยโยมไม่รู้กี่หนกี่ครั้งวันหนึ่งเข้าเข้าออก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 เข้าเข้าอยู่เนี่ยเราเคยสงสัยบ้างไหมทำไมมันต้องเข้าต้องออกตลอดเวลาเนี่ยไม่เบื่อยังไงถ้าเราไม่เห็นมันไม่เบื่อแต่เราเห็นเมื่อไรมันเบื่อมานั้นโยมเราต้องเห็นบ่อยๆเอาไปเข้าห้องน้ำมันน่าเบื่อของเน่าของเหม็นมันอยู่ในร่างกายเรานี่เองอุจจาระปัสสาวะมันมาจากไหนมาจากร่างกายเราเป็นที่อยู่ของเน่าขี้หูขี้ตาขี้ปากขี้ฟันขี้ทั่วตัวหมดเลยโยมขี้เหงื่อขี้ใครอยู่ในกายเราหมดเลยมันไหลออกมาเราต้องคอยล้างคอยชำระวันไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งร่างกายเราหมักหมมไปด้วยสิ่งปฏิกูลมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีน้ำมันข้นอุจจาระปัสสาวะมีอยู่ข้างในเนี่ยเต็มไปหมดเลยโยมเราเคยเห็นบ้างไหมไม่เห็นเลยเราไม่เคยดูเลยโยมฉาบทาไว้ด้วยของหอมประพรมเขาไว้ฉีดเขาไว้ทาเขาไว้ปิดบังเอาไว้โยมไม่ให้เห็นพอมันจะส่งกลิ่นหน่อยก็น้ำหอมฉีดพอมันสกปรกหน่อยก็ไปเอาน้ำชำระล้างเราไม่เคยพิจารณาเลยว่านั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในกายเราตลอดเวลามันไหลออกทั้งวันเลยโยมขี้หูขี้ตาขี้ปากขี้โม่ขี้ฟันอุจจาระปัสสาวะเหงื่อใครมันไหลตลอดวันตลอดคืนจากกายเราเนี่ยในกายเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของปฏิกูลของเน่าของบูดมันไหลออกมาเราต้องคอยชำระล้างมันอยู่ตลอดเราเคยเห็นบ้างไหมนั่งแล้วเห็นไหมเดินแล้วเห็นไหมนอนแล้วเห็นไหมกินแล้วเห็นไหมของจริงที่มันปรากฏอยู่ในกายเราเนี่ยเราไม่เคยเอาออกมาดูเลยยอมฉาบทาไว้ปิดบังไว้นึกว่าสวยนึกว่างามหลงรักหลงใคร่ยื้อแย่งเอาเป็นเอาตายแย่งรูปแย่งเสียงแย่งกลิ่นแย่งรสแย่งสัมผัสกันเพราะความหลงไงความไม่รู้ของเรานี่แหละพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ไงนั่งเราก็เห็นพิจารณาอยู่เรื่อยอันเห็นความจริงที่มันปรากฏชัดอยู่กับเราเนี่ยไม่ต้องไปดูที่ใครดูที่เราเราเป็นยังไงคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นมีธาตุขันธ์เหมือนกัน
มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำมูดน้ำโคตรอยู่ภายในไหลออกมาเป็นขี้หูขี้ตาขี้มูกอุจจาระปัสสาวะเหงื่อไหลออกมาตลอดเวลาวันหนึ่งเราชำระล้างไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเอาของหอมมาคอยฉาบทาอยู่ตลอดแป้งบ้างน้ำหอมบ้างอันนี้แม้แต่ผงซักฟอกแม้แต่อะไรก็พยายามทำเป็นกลิ่นน้ำหอมออกมาจะได้เดินไปจะได้ไม่เหม็นนะมันติดอยู่กับเสื้อผ้าอยู่ได้หลายชั่วโมงแต่จริงมันก็เหม็นนั่นแหละแต่เราไม่ได้ทำความจริงให้มันปรากฏแต่เรามองเพียงเผินๆมองด้วยตาเปล่าไม่ใช่สติไม่ใช่ปัญญาเราเดินผ่านใครเราก็มองด้วยความรักความหลงไม่ได้มองด้วยความจริงแต่พระเจ้าสอนให้มองด้วยความจริงมองให้มันทะลุเข้าไปข้างในโยมตับไตไส้ปอดอาหารเก่าใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเจริญน้ำมูดน้ำโคตรอยู่ภายในเนี่ยมองให้เห็นหมดเลยมีโครงร่างของกระดูกมีเส้นเอ็นร้อยรัดอยู่เนี่ยเคลื่อนไหวได้เนี่ยผ่าออกมาดูเอาหนังออกไปมีเนื้อมีเลือดมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกมีน้ำมันสมองเยื่อมันสมองภายในเนี่ยไม่มีอะไรเลยโยมมีแต่ของเน่าของเปื่อยของเหม็นอาหารที่เราขบทานอย่างดีปราณีตถูกต้องเข้ากับกายเราเมื่อไรก็เน่ามานั้นเข้าปากแล้วคายออกมาไม่มีใครเอาตัวเองก็ไม่อยากได้ทิ้งเลยทั้งที่ทำมาสะอาดสะอ้านทำอย่างดีปรุงอย่างดีเห็นไหมพอถูกต้องเข้ากับกายเราปั๊บมันแปรสภาพทันทีเป็นของไม่สะอาดเลยเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ซักอย่างดีสะอาดสะอ้านพอมาห่มเข้ากับกายไม่เกินชั่วโมงโยมมันไม่สะอาดแล้วเสื้อผ้านั้นมันสะอาดแต่กายเราไม่สะอาดพอมาถูกต้องเข้ากับกายเราเสื้อผ้าก็เป็นของไม่สะอาดสิ่งใดที่มาถูกต้องเข้ากับกายเราเนี่ยเป็นของไม่สะอาดหมดทั้งที่เขาทำความสะอาดมาแล้วแต่กายของเราไม่สะอาดมีเหงื่อมีใครมีของเหม็นออกมาแต่เราไม่เคยพิจารณาเลยอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าเราหลงตกอยู่ในความหลงความไม่รู้พุทธเจ้าสอนให้เรารู้เนี่ยถ้าเรารู้ความเป็นจริงเราก็เกิดความเบื่อหน่ายโอ้โหของเน่าของเหม็นมูดคูดทั้งนั้นเลยในร่างกายเราเนี่ยสิ่งปฏิกูลทั้งนั้นเลยอยู่ในตัวเราหมดเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดินได้หมดเลยมูดคูดนั่นถ้าเรามองเห็นความเป็นจริงแล้วเราก็จะไม่ยินดีในร่างกายนี้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็ค่อยๆจางลงโยมความหลงค่อยๆลดน้อยลงรูปที่เราเคยรักเคยชังก็ไม่รักไม่ชังแล้วเห็นความเป็นจริงว่ามันเป็นสภาวะธรรมสภาวะธาตุเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ได้เตียงตรงคงที่อยู่อย่างนั้นนั่นเรามาพิจารณาความเป็นจริงธรรมะคือความเป็นจริงถ้าเรามองไม่ออกมองไม่เห็นเราก็หลงอยู่ในความไม่รู้นี่แหละเวียนว่ายตายเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยหลงภพหลงชาติไม่มีที่สิ้นสุดโยมวัฏฏะของความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้พบน้อยพบใหญ่มนุษย์บ้างเทวดาบ้างนรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างวนๆอยู่อย่างนี้ทำดีก็ไปสวรรค์ทำดีก็ไปเป็นมนุษย์เผลอไปทำชั่วก็ไปนรกแต่ไม่เคยพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้เลยเพราะความหลงความไม่รู้ของเราเนี่ยที่เราไม่พัฒนาตัวรู้ให้มันเกิดขึ้นสติปัญญาของเราเนี่ยไม่ได้ฝึกฝนอบรมนั่งไม่รู้เดินไม่รู้กินไม่รู้นอนไม่รู้ไม่รู้จักตัวเองเลยว่าตัวของเราคือใครมันมีอะไรมาประชุมรวมกันเรียกว่าตัวเราเนี่ยกายเราเนี่ยมีอะไรบ้างส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างมีธาตุมีขันธ์มีอายตนะรวมแล้วเป็นกายนี้เป็นที่อยู่ของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยของเหม็นทั้งหลายเนี่ยอยู่ในตัวเราหมดเลยไปขับถ่ายออกมาเนี่ยเราก็ไม่เคยพิจารณาไม่เคยหันกลับไปดูด้วยซ้ำไปเพราะนั้นมันออกมาจากตัวเราเนี่ยของเน่าของเหม็นทั้งนั้นเลยอุจจาระปัสสาวะเหงื่อใครเราก็หลงมันอยู่เนี่ยเนี่ยเพราะความหลงความที่เราไม่รู้
พุทธเจ้าจึงบอกว่าเรานี่หลงกันมานานแล้วหลายภพหลายชาติเราจะหลงอีกนานไหมพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยมาชี้ทางออกบอกทางถูกให้เราเนี่ยจะได้ไม่เป็นคนหลงเนี่ยเรายังไม่รู้อีกถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะรู้ได้โยมเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมต่อไปนั่นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีมหาศาลนะพอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ให้เราได้เรียนรู้หลักของธรรมะหลักของการประพฤติปฏิบัติตนว่าทำยังไงให้เรามีความสุขมีความเจริญเราจะเอาอะไรไปเราตายนี่เราเอาอะไรไปชีวิตนี้สมบัติเอาไปได้ไหมไม่ได้แก้แหวนเงินทองเอาไปได้ไหมไม่ได้ร่างกายของเรายังเอาไปไม่ได้เลยเราจะไปเอาอะไรโยมลูกก็ไปไม่ได้หลานก็ไปไม่ได้สามีก็ไปไม่ได้ภรรยาก็ไปไม่ได้ร่างกายของเรายังเอาไปไม่ได้เลยผมสักเส้นฟันสักซี่เรายังไม่มีสิทธิ์เอาไปกลายเป็นเท่ากลายเป็นฐานกลายเป็นธาตุหมดแล้วเราจะเอาอะไรไปถามตัวเองว่าเรามาเอาอะไรกันเราตั้งคำถามให้ตัวเองบ้างเดี๋ยวเราก็หาคำตอบให้เจอว่าเราจะเอาอะไรไปชีวิตนี้เกิดมาแล้วเราจะได้อะไรไปไม่ใช่เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่อย่างนี้ตลอดโยมอยู่กับกิเลสอยู่กับตัณหาไม่เคยละไม่เคยทำให้มันหมดไปสิ้นไปมันไม่ได้อะไรเลยโยมได้แต่ความรักได้แต่ความหลงได้แต่ความเกลียดความชังความสุขความสงบหาไม่เจอเลยชีวิตนี้ศูนย์เปล่าความเป็นมนุษย์ที่ได้มากว่าจะได้มาในยากแสนลำบากสะสมบุญบารมีทั้งหลายพบหลายชาติกว่าจะได้แล้วได้มาแล้วก็ลืมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาที่เรามีต่อพุทธศาสนานั้นวันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะก็ขอให้เราตั้งใจสะสมต่อไปเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานสู่ความดับทุกข์การวันนี้ธรรมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมปันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันพระแล้วก็เป็นวันหยุดที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาธรรมะสร้างบุญบารมีก็ขอบุญบารมีทั้งหลายจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทาภิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะครับครับต่อที่ไปก็จะได้ทำการถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับต่างนำโมขึ้นครอบกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับขอเชิญนะครับผู้ที่มีสังฆทานนะครับขอเชิญนำสังฆทานมาถวายพระคุณเจ้าต่อไปนะครับเชิญท่านที่มีสังฆทานทายธรรมค่ะมาประเคนพระคุณเจ้าได้เลยนะคะ
ย่างที่บอกว่าเดินไม่กี่วันอีก9วันข้างหน้าก็เข้าปีใหม่ก็เรียนเชิญนะคะมาสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็ใส่บาตรกันในวันที่1มกราคมของทุกปีด้วยข้าวสารอาหารแห้งค่ะในเดือนมกราคมนั้นมีคอร์สสมาธินะคะ12ถึง16 12ถึง16ที่บ้านสว่างใจนะคะสำหรับธรรมชัยสิริมงคล13ถึง20มกราคมและบวกวันกองทัพไทยเข้าไปด้วยในคอร์สในช่วงเวลาวันที่18ถึง20เพราะฉะนั้นท่านสามารถไปเข้าคอร์สได้ก็จะอยู่ยาวไปจนถึงวันกองทัพไทยนะคะที่ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองสุพรรณบุรีซึ่งจัดปีละครั้งค่ะสำหรับคอร์สนั้นไปฟรีไม่ว่าคอร์สไหนไปฟรีหมดแต่ถ้าคอร์สสุพรรณบุรีนั้นสมัครที่086-001-3838ค่ะ086-001-3838น้องจูนเนี่ยเธอจะรับสายนะคะมีต้องบอกให้เรียบร้อยว่าเธอจะจองคอร์สหรือว่าจะจองไปงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ท่อนกับหลวงพ่อคูณนะคะซึ่งจะจัดขึ้นลดไปในวันที่26ถึง29มกราคมปีหน้านะคะ26ถึง29 4วันค่ะค่าเดินทางนั้น 3,200 แต่คุ้มเกินคุ้มค่ะเพราะว่าวันแรกเนี่ยเราออกตี4นะคะไปเผาศพของปู่ท่อนเลยที่วัดศรีไพวันจังหวัดเลยดังนั้นอุ้ยไปกราบพระอีกหลายวัดหลายแห่งนะคะแล้วจนวันสุดท้ายนั้นไปร่วมพระราชทานเพลิงปู่คูณหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็เราก็บอกบุญทำเตาเผาสรีระหรือสลายร่างปู่คูณค่ะก็ได้สายทานสถานแต่ท่านร่วมบุญกันมานะคะไม่มากก็น้อยค่ะช่วยกันอันนี้ก็หลวงพ่อเพลินได้ขึ้นไปเป็นเจ้าภาพสวดพระธรรมถวายสรีระหลวงพ่อคูณนะคะซึ่งขณะนี้เรียนเสร็จแล้วจะเหลืออยู่แค่หอเดียวเขาเอาไปเรียนนะคะเรียนทางแพทย์เขาเรียนแล้วก็เขาก็ทำสถูปที่จะเก็บอัฐิธาตุของท่านซึ่งยังไม่ได้ทำการถวายเพลิงไว้ในที่ที่งดงามมากทุกคนก็จะไปกราบนะคะแล้วก็ไปฟังสวดเพราะนั้นป้าเล็กก็เพิ่งมีความเข้าใจว่า29มกรานะเป็นวันสลายร่างหลวงพ่อคูณค่ะเป็นวันพระราชทานเพลิงค่ะเพราะนั้นก็ต้องโมทนาสาธุในเดือนหน้าก็มีความสำคัญอย่างนี้นะคะรถนั้นขณะนี้พอป้าเล็กพอรู้ปั๊บว่าเขาจัดนะฟังเสียงคุณตุ้ยโฆษณาพูดทางบอกบุญไม่กี่วันทางวิทยุแม่จะเต็มซะแล้วคันหนึ่งนะคะรู้สึกเขาจะไปแค่บัส2คันเท่านั้นดังนั้นใครจะไปต้องซื้อบัตรค่ะไม่รับจองพอบอกกันแล้วว่าอย่างป้าเล็กเนี่ยเอาพี่ไปอีก2คนให้เลย 6,400 อย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าอ้าวก็เชิญนะคะหมดหรือยังจะได้แผ่เมตตาแล้วก็จะได้รับพรจากหลวงพ่อเอาปัจจัยมาตรงนี้ลูกสาธุค่ะสาธุเดี๋ยวพ่อได้รับแผ่ทำเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นหลวงพ่อจะให้พรนะคะบังสกุลให้ก่อนเดี๋ยวตั้งใจค่ะนิมนต์เจ้าค่ะนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธาพลที่ท่านปรารถนาแล้วทางใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลัน
สัพเพปุเรนตุสังคัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจเถรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีใจสิทธิทนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสที่พระขยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสาตวาสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีทีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านปวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับต่อนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุ
ปชายาจารยะคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอเชิญกับพระพรหมพันธ์อีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ